นกระทำอย่างร้ายแรงเรื่องการล้มคดียานะครับแล้วก็การเรียกรับสินบนนะครับ 500,000 ที่เอาจากสองสามีภรรยาส่งออกอาหารทะเลถูกไหมครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนถูกไหมถ้าเขาไม่ผิดเขาฟ้องกลับผมได้อยู่แล้วตามกฎหมายทำไมเขาไม่เลือกฟ้องผมอ่ะทำไมเขาไม่ยืมมือสองคนนี้มาเล่นถูกไหมถ้าเขาแน่จริงอ่ะนะครับเขาเซ็นดิเป็นพยานก็ได้หรือว่าเขาไปฟ้องศาลเองก็ได้ถ้าผมถ้าอย่าลืมนะครับที่ผมกล่าวหาเขาเนี่ย5เรื่องเขายังไม่ได้ชี้แจงแม้แต่เรื่องเดียวถ้าหากไม่จริงทำไมเขาไม่ฟ้องศาลล่ะฟ้องผมหมิ่นประมาทก็ได้ถูกไหมง่ายๆเลยเพราะผมหมิ่นประมาทก็ได้ทำไมเขาไม่ฟ้องถูกไหมเรื่องการล้มคดียาเอมี่นะหรือว่าเรื่องของที่ว่าไปปั้นผู้หญิงในบ้านทุกเรื่องที่ผมพูดเนี่ยทำไมเขาไม่ฟ้องผมถูกไหมครับพี่มีอะไรอยากฝากทนายกิจธาไอ้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเหรอครับไม่ถือว่าเป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรอ่ะภาษาชาวบ้านก็คืออันเนี้ยเอามาโดยยังไงอ่ะวันจันทร์ไม่เกินสัปดาห์หน้าเราฟ้องเขาอยู่แล้วครับอันนี้ผมฟ้องแน่นอนแล้วก็ไปร้องให้ผู้กับสภาใบดำเนินคดีกับเขาด้วยในข้อหานำไปซึ่งเอกสารทางราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับใครบ้างครับก็ถ้าเขาอ้างว่ามีตำรวจเข้าได้เขาใช่ไหมครับตำรวจก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็ตัวเขาเองก็ต้องถูกดำเนินคดี